รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนังสือเป็นออมสินหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นก้าวหน้าได้โดยแท้จริงพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2514สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาตั้งอยู่เลขที่59หมู่ที่3ถนนเพชรเกษมตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านากกจำนวน45ไร่92ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับสถานศึกษาในสังกัดจำนวน8แห่งประกอบด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมืองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับปุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระปงโดยมีนายเสถียรเพ็ญภักดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาเป็นผู้บริหารผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาได้คัดเลือกให้โครงการกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมเด่น Best Practice ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระปงสถานศึกษาตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมอำเภอกระปงถนนตะกั่วป่ากระปงหมู่ที่2ตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงามีกศน.ตำบลจำนวน5แห่งประกอบด้วยกศน.ตำบลท่านากศน.ตำบลกระปงกศน.ตำบลเหมาะกศน.ตำบลเหลและกศน.ตำบลรมณีมีห้องสมุดประชาชนอำเภอ1แห่งบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน10คนประกอบด้วยบรรณารักษ์1คนข้าราชการครู1คนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน2คนครูกศน.ตำบล5คนและพนักงานบริการ1คนความสำคัญและความเป็นมาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559เพื่อเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมียุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานที่สำคัญหลายๆด้านรวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่านสร้างการอ่านเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบหมู่บ้านชุมชนแห่งการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสิ่งสำคัญคืออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองประชาชนไม่มีความสะดวกในการเดินทางไปอ่านหนังสือในห้องสมุดประชาชนดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระปงโดยผู้บริหาร
ครูกศน.และนักศึกษากศน.ได้วางแผนร่วมกันในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้อ่านหนังสือให้มากขึ้นโดยการจัดหาสื่อที่ประชาชนในชุมชนต้องการส่งให้ถึงบ้านให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นสื่อกลางในการจัดส่งสื่อตามความต้องการของประชาชนในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อหนังสือที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านหนังสือได้คล่องและสื่อความหมายจากการอ่านได้เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านหลักการและแนวคิดการอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านซึ่งควรมีลักษณะดังนี้เร้าใจให้เกิดความอยากอ่านหนังสือให้เกิดความพยายามที่จะอ่านเพื่อจะได้รู้เรื่องที่น่ารู้ที่มีอยู่ในหนังสือและน่าสนุกตามกิจกรรมที่ชัดเจนแนะนำกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่างๆเกิดความรอบรู้คิดกว้างมีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัยสร้างบรรยากาศที่น่าอ่านรวมทั้งให้มีวัสดุการอ่านมีแหล่งการอ่านที่เหมาะสมและเพียงพอกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประชุมครูกศน.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการหนังสือของประชาชนในชุมชนจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อใส่หนังสือประสานงานภาคีเครือข่ายและสำรวจชุมชนโดยครูกศน.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านนักศึกษากศน.ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดหาสถานที่ในการให้บริการหนังสือสู่ชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการโดยการร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอกระปงหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและใช้สื่อรูปหนังตะลุงในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านการแสดงหนังตะลุงสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนขอความร่วมมือเจ้าของบ้านเพื่อจัดมุมหนังสือขอรับบริจาคหนังสือจากบุคคลหน่วยงานต่างๆห้างร้านและสถานประกอบการวิธีดำเนินการโครงการกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนนำหนังสือที่ได้รับบริจาคมาลงทะเบียนเพื่อจัดหมวดหมู่ให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสามารถมาเปลี่ยนหนังสือได้ด้วยตนเองอบรมให้ความรู้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านนำรายการหนังสือกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนประชาสัมพันธ์โดยผ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดรายการหนังสือตามที่กลุ่มเป้าหมายอยากอ่านเมื่อครบ1สัปดาห์อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านนำหนังสือไปหมุนเวียนและนำมาเปลี่ยนที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระปงโดยสามารถเปลี่ยนหนังสือเล่มที่อ่านจบเรียบร้อยแล้วและรับเพิ่มเติมหนังสือเล่มใหม่ตามรายการที่ผู้อ่านต้องการสำหรับเล่มที่ยังอ่านไม่จบก็สามารถอ่านต่อไปได้ขั้นติดตามผลและการประเมินผลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครูกศน.และนักศึกษากศน.สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการคณะครูกศน.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกสิ้นเดือนอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานผลสำเร็จที่ดีเด่นของโครงการกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนมีผู้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นร้อยละ80ประชาชนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องสมุดประชาชนในชุมชนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างอาชีพให้กับตนเองได้
ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารคณะครูนักศึกษากศน.และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนประชาชนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญและมีเวลาให้กับการพัฒนาการอ่านอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องประโยชน์ที่ได้รับประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เพื่อนบ้านในชุมชนใกล้เคียงมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการต้นแบบในการขยายผลการดำเนินงานกิจกรรมกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนให้กับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีคนมาหนังสือวันละ15คนเพื่อนในชั้นเองก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์เพราะได้ความรู้ข่าวสารบ้านเมืองดีเขาบอกว่าท่านประดุงซักนะคะเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านของกศน.อำเภอตะบงหนังสือที่ชั้นชอบก็คือหนังสือครัวซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากกศน.อำเภอกระป๋องเช่นกันนอกจากดิฉันจะอ่านเองแล้วและก็ทำอาหารเองได้แล้วยังจะแนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจในการทำอาหารมาอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะดิฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากค่ะว่างๆนั่งอ่านหนังสือมันจะไม่ได้ความกระตุกดิฉันชอบอ่านหนังสือบุกาเซ่เล่นหนังสือธรรมะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวีนาจับจริงอาสาสมัครส่งเสริมหลักการอ่านบ้านท่าซ่านตำบลเล่โครงการกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนเป็นโครงการดีๆค่ะหนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์วิชาการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย